รู้กันหรือเปล่าว่าทำไม Face ID แบบใหม่เนี่ยถึงใช้งานได้แค่กับ iPhone 12แล้วก็13เท่านั้นทำไมการจดจำใบหน้าเพียงแค่ครึ่งหน้าเนี่ยถึงใช้งานทรัพยากรมากกว่าแบบเต็มหน้าซะอีกและไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ตอนนี้เนี่ยโลกของเรากำลังเข้าสู่ยุค AI Idol เกาหลีกันแล้ว Born to DevHello world สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าตั้งใจจะมาดูคลิปนี้กันอยู่แล้วนะฮะวันนี้ผมเฟรมบอลทูเดฟกับบอกนันจะมาเล่าข่าวสาร IT แบบ Insight ให้คุณเข้าใจแบบง่ายๆในรายการ Insidev Room รายการที่จะมาเล่าข่าวด้านเทคโนโลยี IT ที่ทุกคนควรรู้และเรื่องนี้จะรู้กันแค่คนในวงในรู้แล้วต้องเหยียบไว้ห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดทุกคนฮะเมื่อตอนปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้นะผม Apple ได้ประกาศข่าวใหญ่ครับทุกคนซึ่งแน่นอนครับว่าข่าวนี้เนี่ยคือข่าวการเตรียมปล่อย Face ID ตัวใหม่ที่สามารถสแกนหน้าได้แม้ว่าเราเนี่ยจะใส่แมสอยู่ก็ตามนะฮะในเวอร์ชั่น 15.4 โอ้โหทำไมไม่ทำมาตั้งนี้นานแล้ววะในที่สุด Apple ก็ทำสักทีนะทุกคนไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อ Apple Watch กันอีกแล้วนะแต่รู้อะไรไหมครับผมพอผมอ่านข่าวนี้ไปได้อีกสักนิดเดียวเนี่ยนะฮะผมแทบจะเคว้ง iPhone 11ในมือผมเนี่ยทิ้งออกไปเลยนะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 15.4 ที่มันมาพร้อมกับไอตัว Face ID ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้แค่กับ iPhone 12แล้วก็13เท่านั้นเองนะฮะเธอเป็นเจ้าของโรงแรมนั้นไม่ได้และฉันไม่ใช่ลูกป้าเหรอจากข้อมูลที่ผมเจอมานะทาง Apple เนี่ยบอกไว้ว่าการสแกน Face ID ขณะที่สวมหน้ากากเนี่ยมันใช้งานทรัพยากรมากกว่าการสแกน Face ID แบบปกติซึ่งการประมวลผลแบบเนี้ยมันจะต้องใช้งานชิปตั้งแต่เวอร์ชั่น A14 เป็นต้นไปแต่ทีนี้ครับมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วทำไมการใช้งาน Face ID แบบใหม่เนี่ยที่แม้ว่าจะใช้งานแค่เนี่ยแค่ครึ่งหน้าข้างบนน่ะเก็ทใช่มั้ยทำไมมันถึงเปลืองทรัพยากรมากกว่าการสแกนแบบเก่าที่เต็มทั้งหน้าเลยในแง่ของอัลกอริทึมการทำงานเนี่ยการที่เราใส่แมสบนหน้าเนี่ยนะฮะมันจะทำการบดบังครับผมจุดเดิมที่เราเคยมาร์คเพื่อเอาไว้จดจำอยู่ว่าหน้าคนนี้คือหน้าใครนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่ามันไปบดบังมันจะทำให้ประสิทธิภาพความถูกต้องต่างๆของการสแกนใบหน้าเนี่ยมันลดลงนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไม Apple นะจึงบอกว่าเราจะต้องใช้งานทรัพยากรที่มากขึ้นมันเลยใช้งานได้แค่กับ iPhone เวอร์ชันใหม่ชิปใหม่ๆเท่านั้นเองฮะซึ่งนอกจากเหตุผลด้านเทคนิคแล้วนะฮะมันอาจจะมีแบบเหตุผลอื่นๆแฝงขึ้นมานะอย่างเช่นแบบด้านมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยฟีเจอร์ใหม่ของดีเลยเนี่ยเพิ่งคิดสดๆได้เมื่อวานอยากได้ใช่ไหมซื้อรุ่นใหม่ดินะดันยอดขายได้อีกเป็นไงไม่ธรรมดาฮะมึงด่ากูเหรอแต่ตุ๊กตาอ๋อแล้วไปแต่จะว่าไปแล้วไอ้เทคโนโลยีที่ Apple เอามาใช้ในฟีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้มันก็ตัวเดียวตัวเดิมกับ iPhone 11 iPhone 10ไม่ใช่วะ Neural Engine อะเอาเป็นว่ามารีมาร์กกันสักหน่อยแล้วกันเผื่อใครบางคนเนี่ยไม่รู้เนาะเทคโนโลยีไอตัว Neural Engine เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ไอ Face ID เนี่ยมันเรียนรู้จดจำแม่นยำมากขึ้นนะซึ่งจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่ iPhone 11 iPhone 10 iPhone 10R นะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีนะฮะซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีตัวเดียวกันแหละแต่ตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้แบบให้สเปคมาจัดเต็มขนาดนี้ที่ทำไปแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่า Apple เนี่ยอยากจะลองทำทีละนิดทีละหน่อยกันก่อนนะทุกคนก็คือเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเนาะพอถึงจุดที่เทคโนโลยีมันสามารถทำได้เหมือนทุกวันนี้เนี่ยก็สามารถรีดออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนั่นเองครับก็เรียกง่ายๆว่ายิ่งเติบโตเนี่ยก็ยิ่งมีการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามนะทุกคนฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยมันยังคงเป็นแค่เบต้าอยู่นะประสิทธิภาพอะไรต่างๆเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปฮะเอาเป็นว่าถึงมันจะมาช้าแค่2ปีก็ยังดีกว่าคนที่อยู่มา8ปีแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครับผมเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงๆครับป่ะไปต่อข่าวนี้กันนะทุกคนกับการเปิดตัว AI Idol เกาหลีน้องใหม่อย่างจองเซจินจากวงซุปเปอร์คายเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะฮะทุกคนมีกระแสขึ้นมาใน Twitter มากๆเลยเกี่ยวกับวงไอดอลวงนี้นะครับที่ทั้งเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีอ่ะเฮ้ยพี่ตามน้องเซจินด้วยเหรอคะอื้อระดับพี่แล้วไอดอลเกาหลีพี่ก็ตามนะฮะใครล่ะคะไอยูครับไอยูไม่เกี่ยวอะไรกับเซจินเลยในโลกปัจจุบันเนี่ยการที่ AI เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับมนุษย์แบบเรามันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมฮะแต่ใครจะไปคิดนะครับว่า AI พวกเนี่ยมันจะกลายเป็นไอดอลเกาหลีได้อ่ะซึ่งในเกาหลีเนี่ยเขาเรียก AI แบบนี้ว่า Culture Technology หรือว่าเทคโนโลยีวัฒนธรรมนั่นเองนะครับที่เกิดจากการจับมือกันระหว่างค่ายเพลงแล้วก็สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศเกาหลีนั่นเองเพื่อตีตลาดบันเทิงในอนาคตแล้วก็ทำให้เกาหลีเนี่ยเป็นที่รู้จักมากกว่าแค่เรื่องของไอดอลดาราศิลปินแล้วก็อัลบั้มนะฮะจากที่ผมอ่านมานะครับเขาบอกว่าจองเซจินเนี่ยที่เป็นสมาชิก AI คนนี้เนี่ยเขาสามารถทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆที่เป็นคนจริงๆในวงได้ด้วยอ่ะ
น้องเนี่ยเป็น virtual influencer ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับมนุษย์มากที่สุดนั่นเองโดยอาศัยข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับรูปลักษณ์แล้วก็โครงสร้างของมนุษย์แล้วก็ออกมากลายเป็นน้องคนนี้แหละฮะที่ถูกออกแบบโดย Deep Studio บริษัทค่ายเพลงแห่งหนึ่งภายใต้ความเชื่อที่ว่า Computer Generated Talent Can Solve the Fundamental Problem Existing in the K-pop Market หรือแปลตรงตัวก็คือความสามารถของ CG นั้นเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในตลาด K-pop ได้ทุกคนครับจำประโยคนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับ Virtual Influencer ของเกาหลีเนี่ยเป็น AI จริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่ Buzzword Marketingถ้ามองจากในฝั่งโปรแกรมมิ่งแล้วเนี่ยผมว่าหลักการทำงานของ Virtual Influencer เนี่ยมันยังไม่ตรงกับหลักการของพวก Intelligent หรือที่มันอยู่ใน AI สักเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย Virtual Influencer เขามักจะทำงานด้านแฟชั่นหรือว่า Medical ซะมากกว่าเนาะซึ่งสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้มันก็เป็นการแค่โปรโมททำการตลาดดึงดูดคนบนโลกออนไลน์เท่านั้นเองและในแง่ของการเรียกชื่อตามการใช้งานนะทุกคนถ้าเกิดเราต้องการเรียก Virtual Influencer พวกเนี้ยว่า AI อ่ะมันก็ควรที่จะถูกสร้างจากโมเดลของ AI เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเบสของมันเนี่ยมาจากคอมพิวเตอร์กราฟิกที่แบบคนสร้างขึ้นมาหรือว่า AI มันเจเนเรตขึ้นมาอีกทีนึงไม่ได้มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยพวกเนี้ยมันก็เป็นแค่โมเดล3มิติธรรมดาเท่านั้นเองครับดังนั้นการที่จะบอกว่าน้องเซจินเนี่ยเป็น AI ไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆแล้วมันก็ยังแบบไม่ใช่นะและอย่างทางค่ายเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าเนี่ยมันเป็นความสามารถของ CG ซึ่ง CG กับ AI เนี่ยมันก็คือไม่เหมือนกันมันก็ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับการที่คุณจะบอกว่าCG มันเท่ากับ AI มันก็ไม่ได้ป่ะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยรายละเอียดที่เรารู้เกี่ยวกับน้องเซจินเนี่ยมันก็ยังมีไม่มากนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นแฟนคลับเกาหลีเป็นแฟนซีรีส์รวมถึงพี่ลี่เนี่ยด้วยนะฮะสิ่งที่เราทำได้ที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยการผสมผสานกันระหว่าง AI กับ K-POP เนี่ยอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความแปลกใหม่อะไรได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่นะในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอาจจะมี AI ที่โบกให้รถหยุดเมื่อมีคนเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายก็ได้นะในฐานะที่เป็นคนสายนี้เหมือนกันก็ขอให้กำลังใจ developer ทุกท่านได้ทำงานด้านนี้กันต่อไปนะครับไม่เหมือนลุงข้างบ้านบางคนนะฮะที่วันๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมทั้งสองเรื่องนี้ที่เรามาเล่าให้ฟังกันเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่สามารถสแกน Face ID ได้ถูกกว่าราคาดีกว่าเจ้าใหญ่เจ้านี้หรือเปล่านะฮะหรือว่าวงการเพลงทั่วโลกเนี่ยอาจจะมีศิลปินไอดอลที่เป็น AI จริงๆ AI จริงๆอะนะแล้วก็ได้นะครับแหมก็เทคโนโลยีในตอนนี้นะฮะก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะทุกคนแล้วก็ฝั่งของคนสายเนี้ยก็เก่งขึ้นทุกวันเลยนะเก่งจริงๆเลยนะตัวเขียนเนี้ยมันจะเร็วอะไรอยู่นั้นตัวนิดเดียวโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาของรายการ Incident Room เนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้ว่าเฮ้ย EP หน้าเราจะหาอะไรมาเล่าอีกอย่าลืมครับสามารถติดตามได้ช่องทางบล็อกนั่นแล้วก็ Born Today ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ